ริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลจำกัดมหาชนหรือ TFM หนึ่งในธุรกิจต้นน้ำที่เป็นแกนนำของกลุ่มไทยยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า20ปีในการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้าคู่ค้าพนักงานและผู้ถือหุ้น TFM ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เศรษฐกิจประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารกุ้งได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งกุลาดำทั้งเกรดพรีเมียมเกรดทั่วไปและสูตรเพื่อการแข่งขันซึ่งจะแตกต่างกันที่ปริมาณโปรตีนและแหล่งที่มาของโปรตีนผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งขาวและผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งสมทบ 2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปลารวมถึงอาหารกบและอาหารปูได้แก่อาหารปลาทะเลอาหารปลาน้ำจืดอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนและอาหารกบ TFM เป็นผู้นำในกลุ่มตลาดอาหารปลาและกุ้งโดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในการขายอาหารปลากระพงและอาหารกุ้งประมาณร้อยละ24และร้อยละ17ของปริมาณการขายอาหารปลากระพงและอาหารกุ้งในประเทศไทยปี2563และ3ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์บกได้แก่อาหารสุกรตามขนาดและช่วงวัยของสุกรอาหารสัตว์ปีกทั้งอาหารไก่เนื้ออาหารไก่ไข่อาหารไก่พื้นเมืองอาหารเป็ดไข่และรวมถึงอาหารนกกระทาโดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของ TFM ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1. การรับวัตถุดิบปลาป่นกากถั่วเหลืองแป้งและอื่นๆ 2. การบดและผสมวัตถุดิบหลักเข้ากับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆก่อนนำมาปรับสภาพความชื้นด้วยน้ำและไอน้ำ 3. กระบวนการอัดเม็ดแบบจมและแบบลอย 4. ลดความชื้น 5. ลดความร้อน 6. คัดขนาดและขั้นตอนสุดท้าย 7. บรรจุและจัดส่งทั้งนี้ TFM มีสายการผลิตจากโรงงานที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทโดยมีแบรนด์สินค้าหลักอาทิ Profeed Nanami Ecofeed Aquafeed และ Degrow นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับจ้างผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของผู้อื่นเพื่อเป็นการบริหารกำลังการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดย2กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มแรกร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ซื้ออาหารสัตว์เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่กลุ่มเจ้าของฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงกุ้งและปลาที่เป็นลูกค้าของตนเองและกลุ่มที่2ฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์มีการซื้ออาหารสัตว์เพื่อนำไปใช้เป็นอาหารสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มของตนเองความสำเร็จทางธุรกิจของ TFM เกิดจากการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์ของเราสร้างความโดดเด่นแตกต่างสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการรวมถึงกระบวนการในการผลิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อยอดขยายการส่งออกสินค้าและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงการเข้าไปจัดตั้งฐานการผลิตในประเทศที่มีศักยภาพไปสู่ระดับภูมิภาคขณะเดียวกันภายใต้การบริหารงานของกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีวิสัยทัศน์เราดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องไปกับแนวทางการเดียวกันกับกลุ่มไทยยูเนียนที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจรวมถึงศักยภาพทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆของ TFM ในวันนี้เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เศรษฐกิจคุณภาพสูง
ป็นผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงจนเป็นมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมและพร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจร่วมเติบโตในฐานะผู้นำในธุรกิจโซลูชันอาหารสัตว์เศรษฐกิจของไทยและก้าวไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในการเติบโตในระดับภูมิภาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อทุกคนในโลกได้อย่างยั่งยืนไปกับเราบริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลจำกัดมหาชนเอาละครับเราทำความรู้จักเบื้องต้นนะครับกับทาง TFM หรือว่าไทยยูเนี่ยนฟิตบิลกันไปแล้วนะครับผมอยากจะเรียนย้ำไปอย่างเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับลองจำชื่อนี้นะครับ TFM นะครับเป็นบริษัทลูกของทางไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอาจจะยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนนะครับจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยและผมเชื่อว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนไทยกันอยู่มากทีเดียวนะครับจากหลากหลายเหตุผลที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารกันและเพื่อนๆสื่อมวลชนถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรประการใดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำอาหารสัตว์เศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ฝากคำถามเอาไว้ได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีสัญญาณภาพติดๆขัดๆไปบ้างนะครับถ้าฟังตรงไหนไม่ชัดไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจนะครับถามมาได้ทุกเรื่องเลยนะครับทางผู้บริหารเรากำชับมาแล้วนะครับว่าอยากจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมากับทางพี่น้องสื่อมวลชนให้ได้มากที่สุดในวันนี้นะครับเดี๋ยวพิมพ์คำถามฝากเอาไว้ในคอมเมนต์แล้วช่วงท้ายของงานในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารนะครับซึ่งวันนี้ผมเชิญมา2ท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดด้วยเนี่ยนะครับผมขออนุญาตแนะนำเลยครับท่านแรกคุณฤทธิรงค์บุญมีโชตนะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TU นะครับและยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไทยยูเนี่ยนฟิตบิลจำกัดมหาชนหรือว่า TFM ด้วยนะครับส่วนท่านที่2ครับคือคุณบรรลือศักดิ์โสรัจกิจนะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัทไทยยูเนี่ยนฟิตบิลจำกัดมหาชนว่า TFM นะครับตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วในไลฟ์นี้นะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราคงจะได้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็แน่นอนจะมีช่วงของการตอบข้อซักถามของทางสื่อมวลชนด้วยนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของ TFM ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรือธงหลักนะครับของทาง TU Group ในด้านของธุรกิจอาหารสัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวคงจะได้มาร่วมพูดคุยกันผมขออนุญาตขอเป็นภาพรวมของธุรกิจนี้กันก่อนครับถามทางด้านคุณฤทธิรงค์นะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยแน่นอนเราก็เป็นผู้ส่งออกสินค้าด้านอาหารทะเลรายใหญ่พอสมควรของโลกเนี่ยนะครับศักยภาพตรงนี้ของไทยมีมากน้อยแค่ไหนคุณฤทธิรงค์ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ใน TU ด้วยน่าจะให้ภาพได้ที่ค่อนข้างชัดเจนเชิญเลยครับครับยินดีครับ สวัสดีครั้งนะครับก็อุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วถือว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยยังเป็นหนึ่งในผู้นำเรื่องอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกนะครับโดยปริมาณผลผลิตของประเทศไทยเนี่ย ก็จะมาจากสองส่วนนะครับก็คือหนึ่งมาจากการจับโดยธรรมชาติจากทางทะเลนะครับสองก็คือจากการอุตสาหกรรมของการเพาะเลี้ยงนะครับซึ่งแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงหรือการทำฟาร์มเนี่ยก็มีการเติบโตไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับก็ทั่วโลกเนี่ยเราเห็นก็หลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปลาแซลมอนก็ดีนะครับก็มีการทำฟาร์มนะครับฉะนั้นอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของกุ้งเรื่องของปลาเศรษฐกิจนะเช่นปลากระพงปลาดุกปลาช่อนอะไรที่เราบริโภคปลาสลิดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยล้วนแต่มีความสำคัญต่อการเป็นคลังอาหารของประเทศและของโลกนะครับประเทศไทยได้เปรียบในแง่ของภูมิประเทศนะเราอยู่ในเส้นเขาเรียกเส้นกึ่งเส้นอีควอเตอร์ครับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะก็ทำให้เราเนี่ยมีลักษณะของการอุณหภูมิของน้ำของอากาศเนี่ยเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางประเภทนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งนะครับเรื่องของปลากระพงนะครับและรวมถึงสัตว์อื่นๆเนี่ยทำให้เราในกลุ่มเองก็เห็นศักยภาพตรงนี้นะครับแล้วก็
ประเทศไทยก็ยังมีการนอกจากบริโภคในประเทศแล้วก็ยังมีการส่งออกในเรื่องของกุ้งเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับก็แนวโน้มก็มาการผลิตอาหารเลี้ยงพลเมืองโลกก็จะมาทางฟาร์มเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการในเรื่องของอาหารสัตว์น้ำที่เราจะไปเลี้ยงแบบนี้มันก็น่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วก็เป็นเทรนด์แบบทั้งโลกด้วยเช่นกันในอนาคตถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจับจากทะเลวันนี้ทะเลบ้านเราก็ไม่ค่อยมีปลามีกุ้งให้จับแล้วนะครับถ้าเราอาศัยจากทะเลอย่างเดียวแล้วคงไม่มีอาหารไม่พอรับประทานนะในประเทศอย่าว่าจะส่งออกเลยนะนั้นเราก็ต้องมาใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์นะครับของเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับใช้ความรู้ใหม่ๆรวมถึงการพัฒนาเนี่ยมี2เรื่องก็คือเรื่องของสายพันธุ์กุ้งนะสายพันธุ์ปลาเพื่อให้ได้อัตรารอดหมายถึงความแข็งแรงที่ดีและการเติบโตที่ดีควบคู่ไปกับอาหารเนี่ยก็สำคัญนะครับอาหารสัตว์นี่มีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าสัตว์น้ำหรือสัตว์บกเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงเด็กรุ่นใหม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยเราจะเน้นเรื่องโภชนาการนะครับก็โชคดีที่เทคโนโลยีวันนี้เนี่ยช่วยให้เราทำได้เยอะนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นว่ามีการเลี้ยงปลาทูน่าแล้วนะครับมาทดแทนฉะนั้นปลาไม่ว่าหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนความมันของปลาก็เหมือนกันนะครับบ้านเราในอุตสาหกรรมเรามองอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ความสามารถใช้ประสบการณ์นะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆลึกๆแล้วมีอะไรเยอะนะครับก็ผมคิดว่าอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปกับความต้องการอาหารของโลกนะครับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็จะควบคู่กันไปนะครับแล้วถ้าโฟกัสไปที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำของบ้านเราเองแล้วครับทางด้านคุณฤทธิ์ที่ผมบอกว่าเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วภาพตอนนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับคือผมต้องขออนุญาตอธิบายนะอุตสาหกรรมแล้วนะก็มีเริ่มจากอัพสตรีมลงที่ดาวสตรีมเลยนะครับก็คืออธิบายง่ายๆเนี่ยอุตสาหกรรมอย่างอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเรื่องกุ้งของประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมาจากอุตสาหกรรมต้นน้ำต้นน้ำมีอะไรบ้างก็มาจากเรื่องของการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มาถึงบริษัทที่ผลิตอาหารอย่างเช่น Tainan Feed Mill ที่เรากำลังเสนอวันนี้นะครับเรื่องของฟาร์มนะครับอุตสาหกรรมกลางน้ำเนี่ยก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานหรือห้องเย็นที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลามาแล้วเรามาแปรรูปเพื่อส่งออกนะครับอีกอันนึงก็เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เรียกดาวสตรีมก็คือเรื่องตลาดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังจริงๆไทยเนี่ยก็มีครบลูปในเป็น fully integrate นะครับในกลุ่มของเราก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกลุ่มได้นะครับครับซึ่งทาง TFM เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่ทาง TU Group เนี่ยเซตมาทั้งหมดแล้วว่าทั้งห่วงโซ่ของเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยเรามีครบวงจรเลยโดย BTFM เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของอาหารสัตว์น้ำแบบนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับTFM เนี่ยก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับหรือ TU Group นะครับแล้วก็ในกลุ่มก็มองเห็นศักยภาพถึงการเติบโตในธุรกิจอาหารสัตว์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตแล้วก็มีทั้งเรื่องของตลาดรวมถึงเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของกำไรนะครับซึ่งอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อาหารเนี่ยเราจะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นต้นน้ำเนี่ยเรามีบริษัทในกลุ่มของไทยยูเนียนชื่อ TMAC นะครับในกลุ่ม TMAC ก็จะมีทำเรื่องเรามีศูนย์ปรับปรุงพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเองนะครับในนามของบริษัทไทยยูเนียนแฮชชี่จำกัดนะครับหลังจากปรับปรุงแล้วเนี่ยก็จะมาเพาะพันธุ์ลูกกุ้งนะครับเอานอร์เพียสมาทำกุ้งโพสต์ลาวานะครับมาอนุบาลกุ้งนะครับหลังจากอนุบาลตรวจสอบคุณภาพแข็งแรงแล้วเราก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรนะครับหลังจากจำหน่ายแล้วเนี่ยเกษตรกรเองก็เราก็มีธุรกิจที่ทำเรื่องอาหารสัตว์น้ำนะครับก็คือ TFM เนี่ยนะครับก็ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าของที่ Hatchery เราแล้วก็ลูกค้าพันธมิตรข้างนอกด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงกุ้งมาแล้วจับกุ้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมี3โรงงานในเครือนะครับก็คือ Thai Union Frozen ที่ผลิตกุ้งนะครับเรามี Thai Union Seafood ที่สงขลานะครับ
ทันนิฟรอเซนอยู่สมุทรสาครแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งในเครือชื่อในโอคินอสหรือแพ็คฟู้ดนะครับ3โรงงานนี่ก็จะเป็นเอนจิ้นหลักนะครับในการช่วยซื้อกุ้งมากกว่า 25-30% ของทั้งประเทศนะครับก็จะเกื้อหนุนกันเสร็จแล้วเวลาที่เราทำแต่เราก็มีส่งออกไปทั่วโลกนะครับทั้งตลาดหลักก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นญี่ปุ่นเป็นยุโรปรวมถึงเอเชียอื่นๆนะครับทุกประเทศที่กินกุ้งเราก็ส่งไปหมดนะครับครับนะครับแล้วก็ในโดยเฉพาะตลาดหลักใหญ่ๆเนี่ยเช่นประเทศในสหรัฐอเมริกาเรามีบริษัทหนึ่งเนี่ยซึ่งผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังชื่อ Chicken of the Sea นะครับเราจะรู้จัก Chicken of the Sea เนี่ยบริษัทเราลงทุนเนี่ยในเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของปลาทูน่ากระป๋องนะครับปัจจุบันเนี่ยในปี2006เนี่ยบริษัทก่อตั้งบริษัทในอเมริกาขึ้นมาที่ทำเรื่อง Frozen นอกจากเรื่องกระป๋องแล้วนะครับก็ชื่อ Chicken of the Sea Frozen Food นะครับปลากระป๋องเราเนี่ยมี Market Share อันดับ3ในสหรัฐนะครับในแบรนด์ Chicken of the Seaแต่โชคดีนะครับที่เราได้ผู้บริหารดีเนี่ยบริษัทปัจจุบันชิคเก้นซีฟรอสเซนที่ทำเรื่องฟรอสเซนเนี่ย ที่ทำเรื่องกุ้งเรื่องปลาหิมะเรื่องฟรอสเซนล็อบสเตอร์แล้วก็ในเรื่องของปูพาเชียไรเนี่ยนะครับเรื่องกุ้งเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งของในสหรัฐนะครับเป็นบริษัทไทยมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งนะครับถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะต่อภาพจิ๊กซอว่าเรามีตั้งแต่พัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งนะครับบริษัทผลิตอาหารกุ้งบริษัทแปรรูปรวมถึงบริษัทจัดจำหน่ายนะครับซึ่งบริษัทจัดจำหน่ายเราก็มีชาแนลซูเปอร์มาร์เก็ตมีฟู้ดเซอร์วิสมีอะไรทั่วสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทเราที่นู่นมีศักยภาพแล้วก็มีชาแนลเน็ตเวิร์กในการดิสทริบิวค่อนข้างเยอะถ้าจะเห็นว่าที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็จะมาเซเนจี้กันจะมาซัพพอร์ตกันก็ทำให้บริษัทในกลุ่มเนี่ยช่วยกันทำให้แข็งแรงแล้วก็เติมภาพจิ๊กซอให้สมบูรณ์ตลอดห่วงโซ่อาหารนะครับครับแล้วจิ๊กซอชิ้นหนึ่งอย่าง TFM ตอนนี้ก็แข็งแรงเพียงพอเราก็เลยตั้งใจที่จะสปินออฟออกมาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยด้วยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตถามถึงภาพรวมหรือว่าแนวโน้มเทรนด์ของตัวอาหารสัตว์น้ำในบ้านเราแนวโน้มที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับมันเริ่มมีพัฒนาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างแล้วช่วงนี้เกษตรกรเขานิยมเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทไหนกันเป็นหลักคือต้องยอมรับว่าสมัยก่อนนะก็เลี้ยงแต่กุ้งนะครับแล้วก็ปลาดุกปลาช่อนก็เราก็เลี้ยงกันแบบอะไรอ่ะแบบเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงตามมีตามเกิดใช่ครับไม่ได้ค่อยได้ให้อาหารปลาก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มีกลิ่นโคลนบ้างมีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันก็เทคโนโลยีการเลี้ยงของบ้านเราเนี่ยก็มีทันสมัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะภาครัฐเองกรมประมงก็มีการออกใบเซอร์ติฟิเคทนะครับในเรื่องของการสอบกับย้อมกับเหมือนวัวในญี่ปุ่นฮะวันนี้กุ้งทุกตัวเนี่ยที่ผลิตโดยโรงงานของเราเนี่ยไปขายที่ต่างประเทศในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราสแกนบาร์โค้ดเราจะรู้เลยนะผลิตมาจากที่ไหนมาจากฟาร์มไหนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเรามีเอกสารกำกับหมดกุ้งประเทศไทยได้รับความนิยมมากคือเป็นกุ้งที่ปลอดสารเคมีและชื่อเสียงค่อนข้างดีมากในตลาดโลกอันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราเจอโรคระบาดในอุตสาหกรรมกุ้งนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็อยู่มามากกว่า30ปีแล้วนะครับก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวนะประเทศไทยเริ่มเลี้ยงกุ้งอยู่ปีหนึ่งจากกุ้งกุลาดำปีหนึ่ง 20,000 ตันเนี่ยจนมาพีคในสมัยกุลาดำมากๆเกือบ 300,000 ตันหลังจากนั้นเราก็เจอโรคระบาดเราก็เปลี่ยนสายพันธุ์มาใช้สายพันธุ์ที่ทนกว่าคือกุ้งขาววันใหม่ที่เราวันนี้มากกว่า 95% ของประเทศไทยก็เลี้ยงกุ้งขาวใหม่นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับด้วยสายพันธุ์ที่ดีของกุ้งขาววานามัยเนี่ยเราเคยผลผลิตเราเคยขึ้นไปถึงมากกว่า 600,000 ตันต่อปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องนะครับในอุตสาหกรรมของการเลี้ยงก็ทำให้ผลผลิตเราตกลงมาต่ำสุดที่ 200,000 ตันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในภาวะที่ช่วงฟื้นจากจุดต่ำสุดนะครับในผลผลิตที่ 200,000 ตันขึ้นมาประมาณเกือบ 300,000 ตันแล้วในปีที่ผ่านมาผมคิดว่ามันถึงจุดปะท่อมแล้วก็ที่เหลือว่าเคิร์ฟมันจะโตเร็วโตช้าขนาดนั้นนะครับก็เป็น recovery stage แล้วครับแล้วก็ผมอยากจะทัชนิดหนึ่งว่าอุตสาหกรรมอีกอันหนึ่งในเรื่องการเพาะเลี้ยงที่มีผลต่อการบริโภคในประเทศมากก็คือปลากระพงนะฮะปลากระพงเมื่อก่อนเราจะไปตกตามแม่น้ำบางปะกงตามอ่าวไทยก็ยัง
พอมีแต่วันนี้มันไม่พอบริโภคแล้วครับก็อุตสาหกรรมปลากระพงก็มีเช่นเดียวกับกุ้งนะครับก็มีการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ปลานะครับก็มีการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะกับการเลี้ยงปลากระพงนะถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับปลากระพงเนี่ยมีก่อนโควิดเนี่ยเรามีการบริโภคปีหนึ่งประมาณใช้ประมาณ 80,000 ตันนะครับก็โชคไม่ดี2ปีนี้เนี่ยร้านอาหารก็ปิดนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้เข้ามานะครับก็ทำให้อุตสาหกรรมปลากระพงเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับมุมของนักลงทุนที่จะได้เข้ามาลงทุนในจังหวะที่ทุกอย่างกำลังฟื้นตัวขึ้นมาพอดีเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมที่นักลงทุนหรือว่าท่านผู้สื่อข่าวเอาไปพิจารณาในการนำเสนอข้อมูลตรงนี้ได้นะครับผมถามแบบนี้ครับในฐานะที่คุณฤทธิรงค์เองก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่ใน TU ด้วย TU Group มอง TFM ยังไงบ้างแล้วเรามองนโยบายเรามอบนโยบายให้กับ TFM ยังไงบ้างครับคือนโยบายของเราต่อ TU ของ TU ต่อ TFM เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้บริษัท Thailand Feed Mill เนี่ยเป็น flagship store นะครับเป็นบริษัทแกงนำเท่าที่เป็น flagship ของ business ทั้งเรื่องแกงนำทั้งเรื่องของการทำอาหารสัตว์น้ำของกลุ่มนะครับนั่นหมายความว่าอะไรที่เป็นอาหารสัตว์น้ำทั้งหมดเนี่ยเราดำเนินการภายใต้ TFMนะครับ mm-hmm. โดยการสนับสนุนอย่างที่ผมอธิบายว่าในเครือข่ายของกลุ่มเนี่ยเราต้องใช้จุดแข็งของกลุ่มให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ผมคิดว่ามากกว่า20หรือ30ปีนะครับ mm-hmm. อย่างคุณบริษัทก็มีประสบการณ์ในธุรกิจมา30กว่าปีนะครับแล้วก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า20ปีทุกคนก็เป็นตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นนะครับ mm-hmm. ก็ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับประกอบกับนโยบายของ TFM เองเน้นเรื่องคุณภาพมากที่สุดนะครับเราต้องการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับก็ทำให้เราได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้านะครับทั้งเอเจนต์ทั้งเกษตรกรนะครับครับคือเราน่าจะพอเห็นภาพรวมแล้วครับว่าในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำเนี่ยในส่วนของภายในประเทศเราน่าจะเติบโตได้ตามภาพของอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าความต้องการบริโภคสัตว์น้ำของคนไทยก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนพอเป็นบริษัทลูกของ TU หลายคนก็จะมีภาพว่าเอ๊ะเราต้องทำธุรกิจในระดับภูมิภาคเราต้องทำธุรกิจในระดับโลกนโยบายด้านการออกไปทำธุรกิจต่างประเทศของ TFM เป็นยังไงบ้างครับครับก็แน่นอนว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากการขายในประเทศเราก็มีการเอ็กซ์พอร์ตนะครับเรามีการส่งออกอาหารของเราไปที่มาเลเซียไปที่ศรีลังกาไปที่พม่าบางส่วนนะครับต่อมาเนี่ยตอนที่เราตั้งบริษัทเมื่อปี2000นะ2000ล้วนๆ2000หรือ2543ในพ.ศ.เนี่ยนะครับเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย 2-3 ปีต่อมาเรามีพันธมิตรรายหนึ่งชื่ออวันติฟีดที่ประเทศอินเดียนะครับก็มาคุยกับเรานะครับก็เห็นประเทศไทยเนี่ยเติบโตค่อนข้างได้ดีนะครับบริษัทเราเนี่ย TFM เริ่มปีแรกก็ที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอละโนดนะครับโรงงานแรกก็ภายใน6เดือนเราก็เต็มกำลังผลิตแล้วนะด้วยคุณภาพที่ดีของเรานะครับก็ทำให้เรามาสร้างโรงงานแห่งที่2ที่สมุทรสาครซึ่งเป็นเฮดควอเตอร์ในวันนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพาร์ทเนอร์เราที่อินเดียเนี่ยชื่ออวันติฟีดนะครับเจ้าของก็มาคุยกับเรานะครับก็สุดท้ายเราก็ตกลงความร่วมมือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีของการผลิตเรื่องคุณภาพเรื่องสูตรรวมถึงการใช้แบรนด์เรานะครับสิ่งที่เขาได้ก็คือเรื่องมาตรฐานเรื่องคุณภาพของเขาดีขึ้นของเขาเนี่ยเคยตกลงไปอยู่อันดับที่4ใน market share ของประเทศอินเดียนะครับในตอนนั้นที่อินเดียเล็กๆอยู่เลี้ยงกุ้งประมาณ 80,000 ตันเนี่ยจนปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมา 700,000 ตันแล้วนะครับจาก 80,000 ตันขึ้นเป็น 10x นะครับส่วนแบ่งการตลาดเขาจะ 14% เขาขึ้นมา 51% นะครับก็วันนี้เนี่ยอวันติฟีดเนี่ยก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากในอินเดียนะพาร์ทเนอร์เรานะครับซึ่งมี market share อันดับหนึ่งในประเทศเขานะครับสิ่งที่ TFM ได้อะไรนะครับผมว่าหนึ่งเนี่ยนอกจากได้ของค่า royalty fee ตามจำนวนตันที่ขายนะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ในการทำอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับว่าพาร์ทเนอร์เรามีการพัฒนามีอะไรบ้างก็มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วมีการส่งนักวิชาการ
ไปแล้วก็ส่งทีมผลิตก็เป็นการร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่างคนต่างได้ประโยชน์นะครับครับแล้วก็นอกจากที่อินเดียแล้วเนี่ยปีที่แล้วนะครับทางคณะกรรมการบริษัท TFM เนี่ยก็มีมตินะครับในการที่ว่าเราควรจะต้องมองเรื่องการเติบโตของบริษัทนะครับในประเทศเนี่ยก็เราคงจะหวังในประเทศอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็พยายาม leverage ความเสี่ยงของธุรกิจนะครับว่าถ้าในประเทศอุตสาหกรรมไม่โตการเลี้ยงกุ้งไม่โตการเลี้ยงปลาไม่โตบริษัทจะเติบโตอย่างไรนะครับก็บอร์ดก็มีมติว่าเราเข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียนะครับถ้าดูแผนที่จะเห็นว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็มีเกาะค่อนข้างเยอะนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งมากนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่เข้าไปตั้งบริษัทนะครับชื่อ TUKL นะ TUKL ชื่อเต็มก็ Thaiunion Charisma Limited นะครับของที่ประเทศอินโดนีเซียโดยการซื้อที่ดินของเราเองแล้วก็ตั้งโรงงานในเมืองชื่อสุลาบายานะครับของประเทศอินโดนีเซียนะครับปัจจุบันเนี่ยโรงงานเราก็คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรเนี่ยภายในเดือนปีนี้นะครับภายในตุลาคมปีนี้แล้วคาดว่าจะมีการเทสรันเครื่องจักรได้ประมาณพฤศจิกายนนะครับฉะนั้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราก็จะรับรู้รายได้จากโครงการที่อินโดนีเซียได้เต็มรูปแบบนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ย TFM ถือหุ้นเป็น Major Shareholder เราถือหุ้น 65% นะครับโชคดีคือเขาไม่มีข้อจำกัดว่าเราต้องถือต่ำกว่า50นะครับก็คือเราถือ 65% เรามี Local Partner 2รายนะครับถือ 25% Local Partner เราก็แข็งแรงมากครับก็เป็นผู้ซื้อกุ้งรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์เราก็คือเลี้ยงก็ลงตัวเลยเราก็ต้องมีเกษตรกรซื้ออาหารไปซื้ออาหารไปเราต้องมีโรงงานแปรรูปโรงงานห้องเย็นนะครับที่แปรรูปแล้วซื้อกลับมาเนี่ยนะครับอีกรายหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์เราก็ทำแฮชเชอรี่ทำแฮชเชอรี่คือทำลูกกุ้งแล้วก็ทำฟาร์มที่ใหญ่รายใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราที่มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงเนี่ยเราก็คิดว่าเราผลิตมาใช้ในฟาร์มพาร์ทเนอร์เราส่วนหนึ่งแล้วก็จะเขาด้วยเขาความที่เป็นโลเคอลก็จะช่วยเราในเรื่องของการทำตลาดนะครับเพราะเขามีหุ้นกับเราอยู่นะครับหุ้นส่วนที่3ของเราก็เป็นอวันติก็เข้ามาถือ 10% นะครับเพื่อเราทำแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการป้องกันเรื่อง conflict of interest กันทั้งหมดป้องกันเรื่องการแข่งขันทั้งหมดนะครับก็เป็นพี่แน่นอนว่าอวันติไม่มาตั้งโรงงานอาหารสัตว์น้ำอาหารกุ้งในประเทศไทยนะครับ GFM ก็ไม่ไปตั้งโรงงานอาหารกุ้งแข่งกับอวันตินะครับก็ทุกคนก็มาจอยโปรเจกต์กันในที่อินโดนีเซียนะครับโปรเจกต์ที่2ที่เราทำเนี่ยก็คือเราร่วมลงทุนกับ local partner อันหนึ่งนะครับอันนี้ยังเล็กอยู่ที่ประเทศปากีสถานนะครับบริษัท AMG นะครับก็ตั้งThaiunion AMG ขึ้นมานะครับอันนั้นก็ทำเรื่องปลาโลเคอลเราเห็นไม่ว่าพม่าปากีสถานหรือประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนประเทศไทยเราก็รู้จักปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดอะไรนะครับประเทศพม่าก็จะมีปลาพื้นเมืองเขาผมจำมันอาจจะชื่อปลาโลคูหรือปลาอะไรเนี่ยปากีสถานก็เหมือนกันนะครับบริษัทนี้เนี่ยก็ยังเล็กอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็มีความสนใจที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับสุดท้ายเราก็ตัดใจเข้าไปถือหุ้นเข้าไปลงทุน 51% ของที่ปากีสถานนะครับแต่ผมอยากจะเรียนบอกว่าปากีสถานเนี่ยมีประชากรมากกว่า200ล้านคนนะครับประเทศเนี่ยใหญ่มากมีภูมิอากาศที่แตกต่างทั้งเหนือเนี่ยหนาวก็หนาวแบบหนาวจัดเลยต่อไปก็อาจจะทำเขาก็มองอยากจะทำเรื่องอาหารปลาเทราปลาอะไรนะครับทางใต้ก็อาจจะทำเรื่องกุ้งแต่ตอนนี้ตรงกลางๆที่เขาทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปลาน้ำจืดที่เขาทำอยู่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มไปแล้วแล้วก็บริษัทก็เริ่มรับรู้เริ่มมีรายได้นะครับแต่ยังเล็กๆอยู่แต่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยจะโตได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น2ประเทศหลักๆนะนอกจากนี้เนี่ยผมมองเอเชียมากกว่าอเมริกาหรือยุโรปในเรื่องของอาหารสัตว์น้ำนะครับเพราะ1การบริหารจัดการใกล้นะ2เหมาะกับเรามากกว่านะครับในเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็ไม่ว่าสินค้ากุ้งหรือปลานะครับอนาคตเนี่ยด้วยนโยบายและคุณภาพที่ดีด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารเรานะครับด้วยสูตรการผลิตอาหารที่ดีเนี่ย
เราคิดว่าเรายังเติบโตในเอเชียได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะก็กำลังมองอยู่จังหวะที่เหมาะสมนะครับแต่โดยโมเดลหลักเราอาจจะลองมองหา local partner แบบนี้แล้วก็ร่วมทำธุรกิจกับเขาแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถูกไหมครับใช่ครับได้ก็จะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจนะครับของทาง TFM นะครับซึ่งทาง TU เนี่ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือมานะครับว่าจะให้ทาง TFM นั้นเป็นแฟลกชิพในเรื่องของอาหารสัตว์น้ำนะครับและตอนนี้เราก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ต่างๆนะครับที่ทาง TFM เขาทำธุรกิจมาปีนี้ปีที่21แล้วนะครับก็เริ่มเห็นการออกดอกออกผลเติบโตงอกเงยออกมาและอาจจะเป็นช้อยส์ที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้คือมุมมองของคุณที่รงบุญมีโชตินะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TU แล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของไทยยูเนี่ยนฟิตบิลจำกัดมหาชนหรือว่าTFM ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองของอีกหนึ่งท่านคุณเชิญครับคุณบอยผมเน้นอีกนิดหนึ่งนะนอกจากเรื่องของ business แล้วเนี่ยบริษัทก็ให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับเนื่องจาก TFM ก็เป็นบริษัทในกลุ่มของ TU เนี่ยปัจจุบัน sustainability เนี่ยเป็นหัวข้อหลักนะบริษัทมีการพัฒนาลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับในเรื่องของสูตรอาหารทั้งเรื่องการกรองการใช้ โปรตีนอย่างอื่นมาทดแทนเรื่องปลาป่นอะไรในบางครั้งที่ขาดช่วงนะครับครับแล้วก็ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็มีการพัฒนาอาหารตัวหนึ่งนะกับบริษัทชื่อคาลิสตาที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นเขาเรียกว่าฟีดไทยโปรตีนนะคือโปรตีนจากแบคทีเรียนะนี่เป็นรายแรกของโลกที่เราทำกับที่ทางยุโรปนะครับก็ครับแล้วก็อย่างอันอีกอันหนึ่งก็เราก็จะทำในเรื่องของไอพัฒนาในเรื่องของอาหารเม็ดปลากระพงนะครับปลากระพงที่มันเป็นปลาเศรษฐกิจหลักเนี่ยผมคิดว่าหลังจากโควิดมันคงจะกลับมาการบริโภคอะไรคงจะกลับมามากขึ้นมากขึ้นนะครับก็มีการใช้เขาเรียกอัลกาพรามฟีดก็คือโปรตีนจากสาหร่ายน้ำมันสาหร่ายที่สกัดนะครับด้วยความที่เป็นบริษัทในกลุ่มเนี่ยทีเอ็มก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของ by product จากเรื่องของปลาทูน่าเราเพราะทีอยู่กรุ๊ปเนี่ยบริษัทแม่ก็ทำทูน่าผลิตค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนะครับก็จะมีเช่นน้ำมันปลาทูน่าไส้ปลาทูน่าเรามาทำเขาเรียกทูน่าเพสก็จะทำให้คุณภาพอาหารเราเนี่ยแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับเพราะวัตถุดิบด้วยส่วนผสมเราอาจจะมีความพิเศษกว่ามีกลิ่นที่ดึงดูดมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ผมก็เป็นจุดแข็งที่ในกลุ่มก็จะมาบาลานซ์แล้วก็จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับก็จะทำให้ TFM เนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็เหตุผลที่สปินออฟเราก็มั่นใจว่า TFM ก็เป็นบริษัทที่ดีนะเป็นเพชรอันหนึ่งในกลุ่มนะครับแล้วก็อยากจะเห็น TFM เนี่ยมีการเติบโตด้วยตัวเองครับครับปัจจุบันยอดขายอย่างที่เรายื่นไฟลิ่งก็ยังไม่ได้ใหญ่มาก 4-5 พันล้านแต่อนาคตเราคิดว่าเรามีนั่นจะมีการเติบโตที่ชัดเจนนะครับหลังจากเข้าไป IPO แล้วนะครับจะมีแผนที่ชัดเจนอ๋อได้ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเติมประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวน่าจะอยากทราบกันนะครับว่าทำไมเราถึงสปินออฟออกมาแล้วเรามองTFM นั้นมีความแข็งแรงอย่างไรแล้วก็อย่างที่ย้ำไปนะครับว่าทาง TU เขาใช้นวัตกรรมในการนำธุรกิจอยู่แล้วนะครับเขามีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจประมงด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะฮะอ่ะลองไปคุยกันอีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวจริงสิ่งจริงของวงการอาหารสัตว์น้ำบ้านเราเลยนะครับมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็น CEO หรือว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Thai Union Feed Mill ด้วยนะครับคุยกันกับคุณบรรลือศักดิ์โสรัจกิจนะครับให้คุณบรรลือศักดิ์พูดสวัสดีครับพูดถึงตัว TFM สักหน่อยครับว่าปัจจุบันนี้สรุปให้เราฟังว่าเราทำธุรกิจอะไรบ้างครับครับครับก็สวัสดีผู้สื่อมวลชนทุกท่านครับก็ TFM เราเป็นบริษัทลูกของ TU Group นะครับเราจัดตั้งบริษัทเมื่อปี2543หรือปี2000นะครับครับโดยไปซื้อกิจการเก่าของบริษัท Aqua Star จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งตอนนั้นก็เป็นกุ้งกุลดำอย่างเดียวนะครับในแบรนด์โปรฟิตนะครับที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา
พอเราซื้อนั่นโรงงานเขาหยุดผลิตไปหลายปีแล้วนะครับมากกว่า1ปีนะครับเราก็ไปเข้าปรับปรุงอยู่3เดือนนะครับเราเริ่มขายสินค้าชุดแรกเดือนตุลาปี2543นะครับโดยเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับเราก็ได้รับการตอบรับจากทั้งลูกค้าผู้เป็นเกษตรกรแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอย่างดีทำให้เราเต็มกำลังการผลิตภายในช่วงเวลา6เดือนนะครับก็หลังจากนั้นเราก็คิดว่าเราไม่พอเราก็เลยมาซื้อที่ดินที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับสร้างโรงงานในปี44แล้วก็เปิดขายในปี43ในปี45เดือนสิงหาคมนะครับเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าของเราในส่วนนั้นเป็นกุลาดำอยู่นะครับก็ทำให้เราเต็มกำลังการผลิตเราในช่วงปี45 46 47เราก็ได้มีการสร้างโรงงานที่3ขึ้นมานะครับในปี48นะครับตอนนั้นเราก็เริ่มทำอาหารปลาด้วยเพราะเราก็มองว่าเราควรจะเติบโตไม่ใช่กุ้งอย่างเดียวเราคงกระจายความเสี่ยงไปเรื่องปลาด้วยนะครับเราก็เริ่มทำอาหารปลาในช่วงปี49นะครับแล้วก็เริ่มมีทำอาหารปลากระพงในปี50นะครับที่เริ่มทดลองวิจัยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจว่าเราก็เป็นผู้นำในเมืองไทยในการผลิตอาหารสัตว์น้ำทั้งอาหารกุ้งและอาหารปลานะครับในส่วนของแบรนด์สินค้าเดิมเรามีแค่แบรนด์โปรฟิตแบรนด์เดียวปัจจุบันนี้เราก็มีหลักๆเนี่ยมากกว่า8แบรนด์นะครับเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายนะครับครบทุกชนิดของพันธุ์สัตว์แล้วก็วงจรของสัตว์ตั้งแต่ลูกปลานะครับจนถึงโตเต็มวัยส่งตลาดนะครับแล้วก็เราที่ผ่านมาเราใช้ท่องทางจัดจำหน่ายนะครับโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ตัว Direct Farm ก็คือฟาร์มผู้เลี้ยงขนาดใหญ่เป็น2ช่องทางในการจัดจำหน่ายของเรานะครับก็ต้องขอบคุณผู้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดีนะครับทำให้เราเติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถเป็นผู้นำในวงการผลิตอาหารสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็เน้นในเรื่องของคุณภาพเราก็มีการขอการรับรองจากทางกรมประมงแล้วก็ทางกรมปศุสัตว์นะครับในระบบของ GMP SACCP นะครับ ISO 9001ปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชัน2015นะครับนะแล้วยังมีมาตรฐานสากลอีกหลายตัวนะครับเช่น Global Gap GMP BAP นะครับ IUUFนะครับปัจจุบันนะครับเซตเด็กนะครับนี่เป็นหน่วยงานของมาตรฐานระดับสากลที่เราได้รับครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจในการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรภายใต้วิสัยทัศน์ของเราการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับเราก็มุ่งเน้นว่าการทำธุรกิจต้องเน้นถึงความยั่งยืนนะครับเราก็มีระบบการตรวจสอบต่างๆนะครับเพื่อจะให้แน่ใจว่าเราค้าขายกับซัพพลายเออร์นะลูกค้าต่างๆเนี่ยนะครับที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการยั่งยืนของระดับสากลโดยเรามีเทิร์ดปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยมาทำงานร่วมกับเราในการตรวจสอบนะครับเราไม่สามารถรับรองตัวเองได้เราต้องมีเทิร์ดปาร์ตี้เข้ามาตรวจสอบเรานะครับเราก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกับทางหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เป็นระดับสากลทั้งกรมประมงบ้านเราเองกรมปศุสัตว์ต่างๆนะครับและการที่เราอยู่ใน TU Group เราก็ได้ประโยชน์จากที่ว่าบริษัททำตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับเราก็ที่ต้นน้ำก็คือเรามีบริษัทอย่างที่ท่านประธานกล่าวนะครับเรามีหน่วยบริษัท TMAC หรือ Thai Union Hatcheryทำวิจัยเรื่องพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวไวนามายนะครับก็ผลิตลูกกุ้งขายให้กับเกษตรกรในเมืองไทยนะครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็มีห้องเย็นที่แปรรูปกุ้งในการส่งออกนะครับตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการความมั่นใจว่าเขาซื้อหรือผลิตกินกุ้งหรือปลาจากบ้านเราเนี่ยปลอดภัยนั้นระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเทสเซอร์วิตี้ก็มีความจำเป็นนั้นเราก็มีการร่วมมือกับทางห้องเย็นของเราในการที่จะไปตรวจสอบย้อนกลับในแง่ของการใช้วัตถุดิบการเลี้ยงที่ไม่มีการใช้แอนตี้ไบโอติกนะครับปลอดภัยถึงผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้บริโภคนะครับในส่วนของฟีดมิลเราก็เรามีโลเคชั่น2ที่ก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกับอีกแหล่งนึงอยู่ที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทั้ง2โลเคชั่นก็อยู่ในจุดที่เป็นแหล่งของการเลี้ยงสัตว์กับแหล่งของวัตถุดิบนะครับเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของเราให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วขณะเดียวกันนอกจากขายในประเทศประมาณ 90% แล้วเนี่ยเรายังมีส่งออกต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งก็ประมาณ 5-10% นะครับ
ก็ไปทางมาเลเซียไปทางศรีลังกาแล้วก็พม่านะครับครับครับแล้วปัจจุบันเราก็เห็นโอกาสทางภาคใต้นะครับเรามีกำลังการผลิตที่อยู่เราต้องการใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตให้เต็มที่เราก็เลยปี61ปลายปีเราก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์บกที่เราทำอยู่ก็มีอาหารสุกรนะครับอาหารสัตว์ปีกก็เช่นอาหารไก่ไข่ไก่เนื้ออาหารเป็ดไข่อาหารนกกระทานะครับในส่วนของสัตว์น้ำนะครับเราก็มีนอกจากอาหารเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนจากกุ้งกุลาดำเนี่ยนะเหลือไม่ถึง 3% ก็ไม่ถึง 10,000 ตันนะครับก็มาเป็นกุ้งขาวเวดามายนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกุ้งก้ามกรามนะครับที่เรามีก็มีกุ้งดำกุ้งขาวกุ้งก้ามกรามแล้วก็เวดามายขณะเดียวกันอาหารปลาก็มีปลาทะเลปลาน้ำจืดหลักๆในเมืองไทยเราเลี้ยงปลานิลเป็นหลักปลาน้ำจืดนะครับปลานิลปลาทับทิมปลาดุกปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาสลิดนะครับอันนี้เราก็มีครบทุกหมวดนะครับแล้วเรายังมีในส่วนของสาเศรษฐกิจตัวอื่นนะครับแต่อาจจะยังไม่มากแต่เราก็ไม่ปิดช่องเราก็ทำทุกโอกาสก็คืออาหารกบนะครับอาหารปูที่เราเริ่มทำนะครับครับความหลากหลายของทางยูเนียนฟีดมิลเราที่เราทำทุกเซกเมนต์ของโปรดักต์ครับครับก็คือเราตั้งใจจะให้มีคุณภาพดีที่สุดแล้วก็ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งปัจจุบันเนี้ยสินค้าหลักของเราเข้าใจว่าก็ยังคงเป็นอาหารกุ้งอยู่แล้วก็อาหารปลาอันนี้สัดส่วนน่าจะใกล้เคียงกันแต่ที่ผ่านมาเราเริ่มกระจายหรือว่าสร้างประสิทธิภาพในการผลิตของเราด้วยการไปทำอาหารสัตว์บกบ้างถูกไหมครับถูกต้องครับเราหลักก็ยังเป็นอาหารกุ้งอาหารปลาประมาณ90% นะครับอาหารสัตว์บกเราเพิ่งเริ่มต้นก็ประมาณสัก 10% นะครับครับซึ่งทาง TU เองเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านคุณฤทธิรงค์ก็บอกว่าเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสร้างการพัฒนาและการเติบโตในอนาคตอย่าง TFM เองเราให้ความสำคัญเรื่องของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจยังไงบ้างครับอันนี้แน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกธุรกิจต้องเน้นเรื่องนวัตกรรมในยุคนี้นะครับในการที่เราจะทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยเรามองเรื่องนวัตกรรมเรื่อง R&D ไม่ได้เรามีหน่วยงานรับผิดชอบ R&D นะเราสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานนะครับเท่านั้นไม่พอเราด้วยร่วมมือกับหน่วยงานของราชการนะครับสถาบันการศึกษาต่างๆในเมืองไทยนะครับเช่นหัวสวทช Biotech นะครับแล้วก็ยังมีความร่วมมือกับคู่ค้าต่างประเทศเพราะเรามีซัพพลายเออร์ของเราหลายรายที่เป็นผู้นำซัพพลายเออร์วัตถุดิบจากต่างประเทศนะครับเราก็มีการวิจัยร่วมกันในการพัฒนาโปรดักต์ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับในการพัฒนาวัตถุดิบทดแทนต่างๆการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพการอัตราแลกเนื้อของสัตว์นะครับเช่น FCR เราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอัตราการเติบโตต้องดีขึ้นต้องโตเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดต่างๆนะครับอันนี้เรามีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับครับครับอย่างธุรกิจเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจอาหารสัตว์น้ำในบ้านเราเนี่ยมันแข่งขันกันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วในส่วนของ TFM เรามีจุดแข็งในการได้เปรียบการแข่งขันกับคนอื่นยังไงบ้างครับโอเคก็ผมว่าเป็นมองเป็นเรื่องดีนะเราก็มีการแข่งขันที่เขาเนี่ยจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับเพราะเรามีผู้นำอย่างเครือ CP ก็ต้องยอมรับต้องชื่นชมนะฮะเป็นผู้นำผลิตอาหารระดับโลกอยู่ในประเทศไทยนะครับเราก็เป็นต้องมีการแข่งขันกันผมก็ว่าเชื่อประโยชน์ก็จะตกกับทางเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับที่สามารถจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมต่างๆนะครับก็ของเราก็ต้องยอมรับเรามีเป็นมีไซส์ขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับในการที่จะมาร่วมงานกับเรานะครับเรามีการใช้เครื่องจักรที่เราเลือกเราลองผิดลองถูกมาในระยะ20ปีเนี่ยเราลองมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับปัจจุบันเราก็ลงตัวแล้วครับว่าเครื่องจักรการจะผลิตอาหารให้ดีเนี่ยนอกจากวัตถุดิบที่ดีเราต้องผสานแล้วนะครับตัวสูตรตัวเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตก็มีความจำเป็นนะครับเราก็ให้ความสำคัญต่อการเลือกเครื่องจักรในการที่ต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องสามารถผลิตสินค้าได้ดีมีระบบควบคุมที่ใช้ทั้งกลิ่นอัตโนมัติและระบบอัตโนมัตินะครับใช้ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ในการที่จะควบคุมการผลิตนะครับมีระบบ QC ต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเรานี่มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนให้มั่นใจว่าเราส่งมอบสินค้าที่ดีให้กับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงที่ใช้สินค้าของเราครับ
ครับก็คือโดยรวมเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจนี้ของประเทศไทยแน่นอนแล้วเราก็มั่นใจว่าคุณภาพของเราก็ไม่แพ้เจ้าไหนแน่นอนเนี่ยนะครับสินค้าอาหารสัตว์ของทางไทยูเนียนฟีดมิลนะครับถ้าให้คุณบริษัทสรุปหน่อยครับว่าปกติแล้วเรามีกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับอยากให้เล่าให้ฟังนะครับครับก็โอเคแน่นอนครับกลยุทธ์ของเราตอนนี้เราก็เน้นการเติบโตในประเทศโดยใช้คุณภาพสินค้าเป็นตัวนำแล้วก็เรามีพนักงานจัดจำหน่ายแล้วก็ฝ่ายวิชาการที่คอยไปช่วยลูกค้าเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงกุ้งหรือปลาหรือสัตว์น้ำทุกตัวเนี่ยให้ประสบความสำเร็จถ้าเกิดลูกค้าเราประสบความสำเร็จและยั่งยืนนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะยั่งยืนและเติบโตกับลูกค้าเราได้อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เราทำในประเทศของเราในตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเราก็มองในแง่ของการไปลงทุนในต่างประเทศนะครับที่เรามองว่าชื่อเสียงเราเป็นท่านจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นะครับเราไปช่วยทำให้ทางพาร์ทเนอร์เราที่อินเดียเติบโตนั้นผลงานที่นู่นก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักในหลายประเทศนั้นเราก็จึงไปสามารถไปเติบโตในอินโดนีเซียได้นะครับแล้วก็ในประเทศปากีสถานนะครับหรือมีอีกหลายประเทศที่ติดต่อมาแต่เราก็คงยังไม่พร้อมที่จะไปเราคงจะเน้นการลงทุนให้ที่ทางอินโดนีเซียทางปากีเราเนี่ยเติบโตและมั่นคงก่อนเราถึงจะมองขยายในโอกาสต่อไปครับครับก็คือเราใช้นโยบายก็คือไปที่ไหนต้องทำให้ที่นั่นแข็งแรงเติบโตอย่างชัดเจนแน่นอนครับโฟกัสเป็นที่ไปแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราโฟกัสไปที่อินโดนีเซียแบบนี้เป็นหลักใช่ครับถูกต้องครับอินโดนีเซียแล้วก็ปากีสถานครับอินโดนีเซียแล้วก็ปากีสถานนะครับก็อย่างที่ทางด้านทั้งคุณบริษัทแล้วก็คุณที่ลงได้เน้นย้ำนะครับว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการไปต่างประเทศแล้วก็หาโลเคอลพาร์ทเนอร์ที่มีคุณภาพที่มีความแข็งแรงแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับถ้ายังไงท่านผู้สื่อข่าวนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะร่วมพูดคุยสอบถามประเด็นไหนกับผู้บริหารเนี่ยทยอยส่งคำถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทีมงานก็ทยอยส่งคำถามมาให้ผมได้เลยนะครับผมถามคุณบริษัทเพิ่มเติมอีกประเด็นนึงครับเรามองเป้าหมายการเติบโตในอนาคตของเรายังไงบ้างครับหลายท่านน่าจะอยากรู้ทางผู้สื่อข่าวเองก็น่าจะอยากรู้ครับครับผมว่าเราอยู่ในเราโชคดีเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัย4คือเรื่องอาหารการกินนะครับยังไงอาหารการกินยังไงก็เพราะว่าเศรษฐกิจยังไงคนก็ยังต้องบริโภคต้องกินนะครับก็จะเห็นได้จากที่โอเคว่าปีนี้เราก็เพราะว่าเศรษฐกิจกระทบอะไรต่างเนี่ยยอดขายเราไม่ได้กระทบนะยอดขายเราก็เป็นไปตามบัดเจ็ตของเรานะครับแต่อาจจะกระทบในแง่ของกำไรบ้างเพราะราคาวัตถุดิบต่างๆที่สูงขึ้นแล้วประกอบกับราคาสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทำให้เราไม่สามารถจะโยนภาระไปที่เกษตรกรเราก็เลยไม่ได้มีการปรับราคาอาหารกุ้งอาหารปลากระพงนะครับยกเว้นอาจจะมีอาหารปลาน้ำจืดนะครับซึ่งผมว่าทางสมาคมอาหารสัตว์ก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบจริงๆเราก็ไม่อยากขึ้นแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาวัตถุดิบขึ้นมาหยุดเช่นกากถั่วที่ขึ้นมา 30% ในปีนี้ทางสมาคมอาหารสัตว์ก็มีมติให้เราปรับเฉพาะอาหารสัตว์น้ำจืดปลาน้ำจืดเช่นอาหารกุ้งปลานิลปลาสลิดปลาช่อนนะครับขึ้นประมาณ 3-5% ในวันที่16สิงหาคมนี้ครับแต่เราก็จะพยายามบาลานซ์ใช่ไหมครับให้เราอยู่ได้เกษตรกรของเราในเครือข่ายของเราอยู่ได้แบบนี้เราจะได้โตไปแน่นอนครับแน่นอนครับเราต้องเกษตรกรคือคนที่สนับสนุนเราให้เราอยู่ได้นั้นเราต้องให้เกษตรกรอยู่ได้นะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้เกษตรกรในเราเติบโตมีกำไรจากอยู่ในธุรกิจเลี้ยงพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำหรือจัดเศรษฐกิจทุกชนิดนะครับได้ครับอันนี้ก็เป็นการชวนพูดคุยเบื้องต้นกับทางผู้บริหารกันแล้วกันนะครับแต่ช่วงต่อไปเนี่ยผมจะเข้าสู่ช่วง Q&A ซึ่งน่าจะเป็นช่วงหลักของเราในวันนี้เลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าผู้สื่อข่าวน่าจะมีคำถามที่อยากจะร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพเรา3ท่านพร้อมกันเลยนะครับเผื่อจะได้ร่วมกันตอบคำถามนะครับมีบางคำถามที่หากเป็นนโยบายจากทาง TU หรือเป็นนโยบายภาพรวมจะได้ทางคุณฤทธิรงค์ช่วยตอบด้วยนะครับอ่ะเรามาลองดูคำถามที่ทางผู้สื่อข่าวฝากเอาไว้นะครับคำถามแรกนะครับมีท่านถามเข้ามาว่าปัจจัยที่สนับสนุนสำคัญในการเติบโตจุดแข็งจุดเด่นของบริษัทอยากจะให้สรุปให้ฟังอย่างชัดเจนหน่อยนะครับรวมถึงยุทธศาสตร์ของบริษัทในอนาคตด้วยนะครับเชิญครับท่านไหนอยากจะตอบดีครับโอเคผมขออนุญาตตอบแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญครับแน่นอนว่าจุดประสงค์ของการเอา TFM เข้าตลาดเนี่ย
เราก็ต้องมองเรื่องโกรธในการเติบโตนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพื่อการเติบโตเราจะมี2 อย่างก็คือ1 organic growthนะครับในประเทศเนี่ยนอกจากล้อไปกับอุตสาหกรรมของการเลี้ยงเพาะเลี้ยงทั้งปลากระพงทั้งกุ้งอย่างที่ผมเรียนบอกว่า2ปีนี้เราอาจจะได้รับผลกระทบนะแต่ผมมองว่าเป็นจุดต่ำสุดละนะครับสุดท้ายเราก็เชื่อว่าโควิดอาจจะอยู่กับเราปีนี้อีกปีหนึ่งแต่ปีหน้าหลังจากวัคซีนอะไรมาเพิ่มขึ้นก็คงจะทั่วโลกก็คงจะดีขึ้นลงในประเทศด้วยนะครับนั่นเราหมายความว่าออร์แกนิกโกรทในปีหน้าเราคิดว่าจะมีการเติบโตนะครับอย่างที่สองเนี่ยนอกจากอาหารกุ้งอาหารปลากระพงแล้วเนี่ยวันนี้เรามองเศรษฐกิจตัวใหม่เช่นปลาสลิดนะครับปลาสลิดที่เราทานกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของประเทศไทยแต่ต่อไปถ้าเราโปรโมทเช่นสมัยก่อนคนจีนมาแล้วชอบอาหารไทยมากเนี่ยปลาสลิดบ้านเราเนี่ยถ้าก็ได้ชิมแล้วถ้าเปิดตลาดจีนได้ผมว่าจะอนาคตจะดีมากสมัยก่อนเนี่ยปลาสลิดบอกก็อยู่ที่บางบ่อนะครับผมเองก็เพิ่งทราบหลังจากเข้าวงการไอ้เข้ามาสนใจเรื่องธุรกิจปลาสลิดเนี่ยตอนนี้ปลาสลิดบางสมัยก่อนเรากินมีกลิ่นโคลนบ้างมีอะไรบ้างแต่การเพาะเลี้ยงวันนี้เนี่ย 70% ของปลาสลิดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครเอาเหรอฮะ 70% นะครับแล้วบ้านแพ้วเนี่ยเป็น2น้ำปลูกมะนาวก็ดีมะพร้าวน้ำหอมก็ดีนะครับกลับมาที่ปลาสลิดที่บ้านแพ้วเนี่ยนะครับทำได้ดีมากคือทำแล้วไม่มีกลิ่นโคลนนะครับแล้วโดยเทคโนโลยีของการเลี้ยงการอะไรเขาแล้วก็มีการใช้อาหารสำเร็จรูปนะครับเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเงี้ยก็จะน้ำก็จะไม่เสียนะการเติบโตก็จะเร็วนะอันนี้ยกตัวอย่างนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเติบโตมากในประเทศอีกอย่างนึงก็คือเรามีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งปูไข่เนี่ยปูไข่ดองนิยมมากนะแต่ปัญหาของปูไข่ก็คือว่าปริมาณที่จับจากธรรมชาติไม่พอนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนำเข้าจากเวียดนามหรือพม่านะครับแล้วก็มาขุดนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็กินเหมือนปลากระพงเหมือนกุ้งกินเหยื่อสดมีกินปลาสดอนาคตก็จะเปลี่ยนมาเป็นอาหารเม็ดอันนี้ก็เป็นออปชูนิตี้อีกอย่างนึงนะครับนะแล้วก็ผมเพิ่งทราบว่าไอ้ปูนาเขาเรียกอะไรปูนาป่ะฮะที่กินกับส้มตำอ่ะนะครับน่าจะใช่นะครับส้มตำเนี่ยนะเดือนหนึ่งแนะนำเข้าจากประเทศไทยในปูนาไม่พอนะครับแล้วก็นำเข้าจากพม่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบเป็น10ล้านตัวเลยนะต่อไปมันก็จะเป็นอาชีพที่เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงได้ถ้าเขาเลี้ยงได้เราก็ทำอาหารขายเขาได้นะครับนั่นคือในประเทศอย่างที่สองการเติบโตอย่างที่ผมบอกผมว่าอนาคตนอกจากด้วยโครงการที่เราเข้าไปลงทุนที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับที่อินโดนีเซียที่ปากีสถานนะครับเราก็พยายามที่จะค่อยๆดูนะครับว่าที่ไหนเหมาะนะเราก็จะไม่พวดพลาดจะไม่ใช้เงินลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับเราก็จะค่อยๆ going steady ครับก็ค่อยๆดูถ้ามีการเติบโตผมว่าในทั้งอินโดนีเซียและปากีสถานก็จะเป็นแหล่งที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตได้ทั้งยอดขายทั้งผลกำไรนะครับครับได้คือมีหลายคำถามเข้ามานะครับผมแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราจะพยายามตอบให้กับทุกท่านให้ได้มากที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าบางคำตอบหรือว่าบางประเด็นเนี่ยเราอาจจะต้องอ้างอิงไปยังสำนักงานกลต.ด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างกระบวนการยื่นfiling อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการตอบอยู่บ้างแต่ทางผู้บริหารเราจะพยายามตั้งใจตอบให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างท่านที่ถามว่ามูลค่าตลาดรวมของตรงเนี้ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คู่แข่งทางการค้าเราเยอะหรือเปล่าอันนี้พอตอบได้ไหมฮะหมายถึงตลาดสัตว์น้ำรวมเหรอฮะน่าจะเป็นตลาดอาหารสัตว์น้ำมากกว่านะครับ total market size ของเมืองไทยก็ TFM ก็เป็นหนึ่งในผู้นำของอาหารสัตว์น้ำนะครับอย่างอาหารกุ้งเนี่ยเราก็เป็น top 3ครับนะครับแล้วก็อาหารปลากระพงเนี่ยผมว่าเราก็จริงๆเราก็เป็นผู้นำผมคิดว่าปัจจุบันเราน่าจะเป็นmarket share อันดับหนึ่งเลยครับนะครับของตลาดรวมนะฮะส่วนตลาดรวมมาใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ปริมาณของการบริโภคนะครับก็ตลาดอาหารกุ้งวันนี้น่าจะมีจากข้อมูลกรมประมงน่าจะมีผลผลิตกุ้งประมาณสัก 280,000 ตันนะครับครับกุ้ง1กิโลก็จะใช้อาหารประมาณ 1.5 กิโล
ขาเรียก FCR คือ Feed Conversion Rate นะครับก็เราก็ 1.5 คูณ 280,000 ตันเข้าไปนะครับก็อยู่ประมาณ 400,000 กว่าตันใน 400,000 กว่าตันก็แยกออกมาอีกว่าเช่นถ้าเป็นฟาร์มของบริษัทที่เขาทำอาหารสัตว์ด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นตลาดอิสระคือ Free Market เนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับผมว่าก็ประมาณการคร่าวๆวันนี้ปริมาณการใช้อาหารกุ้งก็น่าจะอยู่สักประมาณ 3-400,000 ตันของประเทศนะครับนะแล้วเราก็มีส่วนแบ่งการตลาดสัก 17-18% นะครับซึ่งคิดว่ามันยังมีโอกาสที่จะโตได้นะครับอาหารปลากระพงเราก็มี 25-30% นะครับประมาณนี้ครับผมเป็นท่านประธานบริษัทที่ข้อมูลแน่นตัวเลขเป๊ะมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าทางด้านคุณบริษัทอยากเสริมอะไรก็เชิญเลยนะครับมีคำถามนึงก็โอเคอาจจะเสริมเป็นมูลค่าตัวเงินของในด้านอาหารกุ้งก็ประมาณสัก 40,000 กว่าล้านบาทนะครับอาหารปลาก็อยู่ในกันประมาณสัก 40,000 ก็เบสเซ็นเตอร์อาหารกุ้งอาหารปลารวมกันก็ประมาณสัก 8-9,000 ล้านบาทครับเขามีถามเข้ามาด้วยนะครับว่ารายได้หลักของเราเนี่ยมาจากช่องทางไหนบ้างเขาอาจจะอยากพอทราบโครงสร้างคร่าวๆอันนี้ครับอันนี้น่าจะตอบได้ไหมครับถ้าเอาเป็นอดีตที่ผ่านมารายได้หลักๆเราก็มาจากทางด้านอาหารกุ้งนะครับอาหารกุ้งอาหารปลาเป็นหลัก2ผลิตภัณฑ์ครับครับก็คืออาหารกุ้งกับอาหารปลานะครับอาหารกุ้งกับอาหารปลาน่าจะใกล้เคียงกันสองนี้น่าจะใกล้เคียงกันใช่ไหมใกล้เคียงกันครับปัจจุบันใกล้เคียงครับแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเรามีอยู่ในไฟลิ่งอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนของเรามีจากอะไรบ้างก็อย่างครับเดี๋ยวให้คุณบริษัทตอบแล้วกันว่าอาหารกุ้งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อาหารปลากี่เปอร์เซ็นต์ครับครับปัจจุบันอาหารกุ้งของเรานะครับสัดส่วนรายได้เป็นอาหารกุ้งประมาณอาหารกุ้งประมาณ 49% นะครับอาหารปลาประมาณ 39% นะครับแล้วก็มีสัตว์บกประมาณ 7.4% นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรายได้อื่นๆนะครับจากในส่วนของที่เรามีขายโดยยึดฟรีจากอินเดียอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครับพูดถึงผลประกอบการที่ผ่านมาได้ไหมครับเอาอดีตที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาสอบถามเข้ามาได้ครับได้ครับก็ที่ผ่านมาเราก็โตไอ้ GP เราก็2ดิจิตขึ้นนะครับแล้วก็เน็ตเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียง2ดิจิตครับอ๋อคือมีคำถามเกี่ยวกับมาร์จิ้นเข้ามาด้วยก็คือกำไรของธุรกิจนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลขใกล้ๆ2หลักเหมือนกันแบบนี้ถูกไหมครับครับถูกต้องครับที่ผ่านมานะครับคือเราต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจอาหารสัตว์เนี่ยไม่ว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเนี่ยมาร์จิ้นดีกว่าอาหารคนดีครับอันนี้ก็เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลที่นำเสนอให้นะครับสำหรับท่านที่ถามเรื่องเกี่ยวกับมาร์จิ้นเข้ามาก็ถือว่ามาร์จิ้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีใช้ได้นะครับถ้าไปดูจริงๆเรคคอร์ดเนี่ยมันก็มีเรคคอร์ดอยู่แล้วจากผู้สอบบัญชีนะครับเราก็ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับกลุ่มคือ PwC นะครับแล้วก็เป็นผู้สอบบัญชีที่ตลาดรับรองนะครับแล้วก็ทูเทสเรคคอร์ดเรา5ปีที่ผ่านมาหรือ10ปี20ปีก็ได้นะครับทีเอ็มเป็นบริษัทที่เราภูมิใจมากเป็นบริษัทที่เราเริ่มประกอบการปีแรกก็มีกำไรเลยนะครับเป็นบริษัทที่ Amazing นะครับปีนี้เนี่ยเราอาจจะได้รับผลกระทบนะครับแน่นอนแล้วข้อมูลเราต้องเปิดเผยอยู่แล้วใน Q1 Q2 หรือว่าปีหน้าที่เรามองเนี่ยผมไม่ได้บอกถึงตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้เราได้รับผลกระทบจากโควิดผมถึงบอกปีนี้น่าจะเป็นปีที่เป็นบัตทอมของเรานะครับถามว่าทำไมยังเป็นบัตทอมเข้าไปยังจะเข้าไม่รอว่าดีๆแล้วค่อยเข้าผมว่าไม่เป็นไรเข้าไปปีที่บัตทอมมาดีเพราะปีหน้าเราจะโกรธนะครับเราไม่อยากเข้าไปอย่างชัดเจนเราไม่อยากเข้าไปตอนที่ดีมากแล้วหลังเข้าไปแล้วดีคลายปีนี้เราเจอวัตถุดิบแพงขึ้นเจอเรื่องโควิดการบริโภคปลากระพงน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่บริษัทยังกำไรนะครับกำไรก็ความสามารถในการทำกำไรยังดีอยู่ถึงแม้จะลดลงแต่ปีหน้าเรามองว่าข้างหน้า3ปีเรามองโกรทตลอดก็ถือว่ายกประโยชน์ให้กับนักลงทุนไปแบบนั้นก็เราคงไม่ได้หวังว่าจะต้องอะไรอ่ะจะต้องเอาปีที่ดีที่สุดเราค่อยเข้านะครับผมว่าถึงเวลาก็ทำ process จบก็เข้าเพราะเรามั่นใจว่าของเราบริษัทเราดีพอนะครับครับบริษัทคาดว่าจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้อะไรบ้างคะมีผู้สื่อข่าวถามเข้ามาครับ
็อย่างแรกก็เป็นในเรื่องของการขยายกิจการนะครับที่เราไปทำที่อินโดนีเซียก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะนะเพราะก็สร้างโรงงานใหม่โดยเราทำเรื่องการผลิตอาหารกุ้งก่อนนะครับถ้าต่อไปเนี่ยดูแล้วมีการเติบโตเราก็จะทำอาหารป่าเติมเข้าไปด้วยนะครับนั่นคืออย่างแรกที่ใช้ลงทุนนะครับอย่างที่สองก็คือเราก็ชำระหนี้บางส่วนที่เรามีกับธนาคารนะครับอย่างที่สามเราก็จะเป็นเงินทุนสำรองนะครับเราก็ผมก็บอกกับทีมผู้บริหารว่าจริงๆทริปเอ็มไม่จำเป็นต้องอยู่กับธุรกิจเดิมใหม่ๆอย่างเดียวนะครับถ้าเลเวอเรจถ้ามีโอกาสในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการช็อตคัททำ M&A ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นผมว่าเราถ้าเรามีทุนเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับครับแต่ยังไงเรื่องวินัยทางการเงินเราเนี่ยเราก็รักษาวินัยเรื่องDE ratio อะไรให้อยู่ในกรอบที่เราควรจะเป็นนะครับก็คือทั้ง organic growth และ inorganic growth ก็เป็นไปได้หมดภายใต้พื้นฐานของวินัยทางการเงินที่เหมาะสมแบบนั้นเราก็ยังเปิดโอกาสในหลายๆ option เอาไว้แบบนั้นใช่ครับครับผมมีท่านหนึ่งถามเรื่องของความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนี้มันมีความเสี่ยงอะไรหรือไม่ที่เราต้องรู้หรือต้องระมัดระวังไหมครับความเสี่ยงคุณบริษัทเชิญนะครับครับความเสี่ยงของเราก็อาจจะมีในแง่ของเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเช่นว่าโอเคภัยกระทบน้ำท่วมอะไรลูกค้าเรามีเสียหายนะครับหรือเปล่าซึ่งโอกาสเกิดก็น้อยนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการเก็บหนี้เพราะเราขายกับทางเกษตรกรแล้วปล่อยสินเชื่อพบการขายอาหารสัตว์ส่วนใหญ่เราไม่ได้ขายเงินสดนะครับมีเงินสดบางส่วนเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการขายที่มีเครดิตเทอมมีระยะเวลานะครับแต่เราก็สามารถคัดกรองลูกค้านะครับแล้วก็มีหลักการในการมีหลักประกันนะครับแล้วก็มีการติดตามที่ดีแล้วก็ไปช่วยเขาให้เลี้ยงกองสำเร็จเนี่ยมันก็จะปิดความเสี่ยงเรื่องพวกนี้ได้นะครับอีกตัวนึงก็คือในส่วนของราคาวัตถุดิบนะครับที่มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าวัตถุดิบหลายตัวเมืองไทยเราก็ไม่สามารถจะผลิตได้เองพอเช่นกากถั่วเหลืองนะครับแป้งสาลีเงี้ยนะครับเราต้องนำเข้านั้นไอ้ความผลผวนเรื่องค่าเงินแล้วก็ผลผลิตของโรคก็อาจจะมีผลต่อทำให้ราคามีความผันผวนได้บ้างแต่20ปีที่เราผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเราก็เจอมาตลอดนะครับแต่เราก็บริหารจัดการได้เพราะเราก็มีซัพพลายเออร์กระจายหลายพื้นที่และหลายรายนะครับแล้วเราก็มีการทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับเราก็สามารถจะไม่ได้รับกับผลกระทบที่รุนแรงอะไรก็สามารถจะจัดการได้นะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยกากถั่วเหลืองขึ้นไป 30% นะครับเราก็บริหารจัดการได้ระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนมันก็ส่งผลต่อต้นทุนเราสูงขึ้นครับพวกสภาพภูมิอากาศนี้กระทบไหมครับกับเรื่องการก็ที่ผ่านมาโลเคชันของประเทศไทยค่อนข้างจะอยู่ในโลเคชันที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์นะครับทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะมีอีกตัวนึงก็คือเรื่องโลกนะครับเรื่องโลกก็ต้องยอมรับปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยก็มีประสบการณ์แล้วก็หน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมประมงก็เข้มงวดในการที่จะป้องกันโรคจากภายนอกเข้ามานะครับที่ผ่านมาแล้วก็ประเด็นหลักๆก็บอกการเลี้ยงสัตว์น่าจะเป็นเรื่องโลกตัวหนึ่งนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็มีการจัดการที่ดีป้องกันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับครับก็คือผมเชื่อว่าทุกธุรกิจก็มีความเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วแต่อยู่ที่เราบริหารจัดการได้หรือไม่นะครับที่ผ่านมาเราก็พยายามบริหารจัดการมาโดยตลอดนะครับมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับท่านผู้สื่อข่าวท่านนี้ถามว่าบริษัทมีการบริหารจัดการพอร์ตรายได้หลักอย่างไรเพราะปัจจุบันเห็นที่แจ้งมาคือรายได้จากอาหารสัตว์น้ำเนี่ยประมาณ 80-90% ของ TFM เลยเราพอใจตัวเลขนี้ไหมหรืออยากจะปรับอะไรยังไงไหมครับครับก็อันนี้แน่นอนครับเราพอใจครับเพราะว่าเราต้องยอมรับเราที่ผ่านมาเราก็เริ่มจากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำเป็นหลักปัจจุบันเราก็ยังโฟกัสเรื่องสัตว์น้ำเป็นหลักอยู่นะครับคืออาหารกุ้งอาหารปลานะครับตอนนี้บังเอิญเรามีโรงงานที่มีแคปซี่เหลือเพราะว่ากุ้งเราเคยผลิตได้ถึง 600,000 กว่าตันเมืองไทยผลิตกุ้งนะครับปัจจุบันเราเหลือ 300,000 กว่าตันนั้นแคปที่เราเหลือเราจึงมาทำสัตว์บกเพื่อจะใช้ประโยชน์จากฟาซิตี้หรือแคปที่เรามีอยู่นะครับนั้นเรายังเน้นเรื่องสัตว์น้ำเป็นหลักครับแล้วก็ถ้าเกิดเมืองไทยเราก็เน้นคิดว่าสัตว์น้ำบ้านเรายังมีโอกาสเติบโตได้ในส่วนของอาหารปลานะครับอีกหลายตัวนะครับครับ
คุณลิทิลงอยากเสริมอะไรไหมครับเชิญเลยครับสำหรับผมเองเนี่ยจริงๆทางเราเองก็พยายามที่จะหาเนื่องจากธุรกิจหลักของเราเราก็ยังโฟกัสในธุรกิจหลักของ TFM นะฮะในเรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยผมก็มีประชุมกับผู้บริหารตลอดว่าสิ่งที่เราจะมองต่อไปเนี่ยเราก็ต้องleverage ไม่ได้อยู่แต่กุ้งกับอาหารปลากระพงอย่างเดียวนะครับนั่นเป็นที่มาของเราพยายามที่จะ develop อาหารปูไข่นะครับอาหารปลาสลิดนะครับอาหารกบอาหารคืออะไรที่เป็น opportunity แล้วเราดูว่ามีโอกาสโตเราจะเข้าไปนะครับผมคิดว่ามันก็ยังสัตว์น้ำก็ยังมีหลายตัวนะอย่างเช่นปลาโคเบียเราก็ยังเคยดูที่ปลาช่อนทะเลอะไรเงี้ยนะครับปลานวลจันทร์ปลาอะไรซึ่งผมว่าอนาคตก็เป็นไปได้นะความสิ่งที่ผมอยากเห็นถ้าประเทศไทยมีการเทคโนโลยีพัฒนามากอย่างญี่ปุ่นอย่างไต้หวันนะครับในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนี่ยซึ่งวันนี้เรายังห่างเขาเยอะนะครับก็ไปทูน่าไปปลาอะไรปลาบุรีใช่ไหมฮามาจินะครับในไต้หวันก็ทำปลาเหมือนสายพันธุ์คล้ายๆปลาจระเข้ขาวได้แล้วนะครับซึ่งทำข้าวจีนเนี่ยซึ่งถ้าทำได้เนี่ยมันอันนี้ผมมองไว้โอกาสนะครับนะวันนี้เรายังแบบเป็น0เป็น1เนี่ยของเข้าไป8 90เนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือโอกาสที่ในอนาคตของเรานะครับครับคือไอ้นั้นในแง่ของการพัฒนาพันธุ์ใช่ไหมครับความต่างตรงนี้คือเรื่องการพันธุ์ด้วยเทคนิคการเลี้ยงด้วยเพราะฟาร์มพวกนี้จะเหมือนคล้ายๆแซลมอนที่จะต้องเลี้ยงในกระชังในทะเลมันไม่ไปอยู่ไม่ใช่อินแลนด์ฟาร์มแล้วนะครับครับจะต้องทำเหมือนกับตามชายฝั่งที่เป็นนะครับมันต่อไปมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะครับเพราะมีคำถามเข้ามาครับว่าคือถ้าเปรียบเทียบเฉพาะของผู้ผลิตอาหารสัตว์อย่างบ้านเราอย่าง TFM เองถ้าไปแข่งกับต่างประเทศกับไปแข่งกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ต่างประเทศเนี่ยเราสู้เขาได้มากน้อยแค่ไหนเรามีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าเขายังไงบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงเรื่องกุ้งในประเทศไทยเคยเป็นที่หนึ่งนะฮะถ้าเราแข่งในประเทศไทยได้ผมว่าแข่งได้ทุกประเทศนะสมรภูมินี้ดุเดือดอยู่แล้วเออครับก็ที่อินเดียเราเข้าไปก็พัดกับร่วมพันเนอร์ก็จากที่4ก็เป็นที่1นะครับนะครับฉะนั้นถ้าเราเอาเรื่องคุณภาพนำการตลาดเนี่ยเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าผมว่าลองเทอมเท่านั้นจะโอเคนะครับครับอันนี้เป็นคำถามที่ต้องมีแน่นอนนะครับคาดหวังการเติบโตในช่วง3ปีข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนแล้วเราจัดสรรงบไว้สำหรับงบการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในปีนี้และ3ปีข้างหน้าไว้ยังไงบ้างนะครับอาจจะพูดเป็นภาพกว้างๆก็ได้ครับว่านโยบายเราเป็นยังไงแล้วเราคาดหวังที่จะเห็นอะไรใน3ปี5ปีข้างหน้าครับคุณบริษัทเชิญนะมีข้อมูลจาก CFO ครับก็ในส่วนของการลงทุนของเรานะครับก็ปีนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราเริ่มมีลงทุนในอินโดนีเซียนะครับก็ใช้เงินลงทุนทั้งโครงการเนี่ยประมาณ560ล้านบาทนะครับก็เราถืออยู่ 65% นะครับก็300กว่าล้านบาทนะครับที่เป็นของเราแล้วก็มีในส่วนของที่ปากีสถานนะครับอันนั้นเราถืออยู่ 51% นะครับครับนะก็ใช้เงินลงทุนอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก30กว่าล้านบาทนะครับครับผมมีคำถามเรื่องของการส่งออกว่าทุกวันนี้เรามีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนแล้วเราต้องบริหารจัดการเรื่องค่าเงินหรือไม่อย่างไรครับครับปัจจุบันนี้เรามีการส่งออกก็ในส่วนของที่ไปต่างประเทศเราก็มีประเทศศรีลังกาเนี่ยตอนนี้เราเป็นหลักๆก็ศรีลังกาครับมีพม่าบ้างนะครับโอเคลาวนี่เราส่งกันเป็นตัวเองก็เป็นเงินบาทเราก็จะมีการบริหารเรื่องการฟิกหรือค่าเงินต่างๆนะครับถ้าเกิดเราดูแนวโน้มค่าเงินจะแข็งหรือจะอ่อนเราก็ต้องพยายามไม่ให้กระทบต่อกำไรของเรานะครับแล้วก็ต่อต้นทุนของลูกค้านะครับแต่ตอนนี้ก็เราก็มีการยืดหยุ่นช่วยลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ค่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่เจอโควิดมาเนี่ยพวกเฟดนะพวกค่าระวังเรือต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับแพงมากเราขายเป็น CIF นะครับเราก็มีการช่วยเหลือลูกค้าในส่วนของเมนเทนเรื่องราคาถ้าเรายังพอมีกำไรอยู่ได้นะครับ
ครับครับอ่ะก็ตามที่ทางคุณบริษัทแจ้งนะครับคำถามนี้น่าสนใจครับมีผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องสูตรส่วนผสมของอาหารสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าบริษัทอื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายหรือเปล่าอันนี้คงไม่มีไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะครับมันเป็นของใครของแต่ละบริษัทก็คิดค้นกันเองนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นนอกจากสูตรวัตถุดิบแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตนะครับการเลือกสรรวัตถุดิบทุกกระบวนการมันมีผลต่อคุณภาพหมดนะครับผมว่าไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่แพ้สูตรเหมือนกันแต่สูตรผมก็เชื่อว่าโอเคอันนี้เป็นความรับของแต่ละบริษัทในการจะเปิดเผยเราก็มีกระบวนการมีการรัดกุมในการที่จะไม่ให้รั่วไหลนะครับเพราะเราจะมีส่วนของที่เป็นฟอร์มิเตอร์ก็จะมีคนรู้ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครับครับแต่คือต่อให้มีสูตรก็ใช่ว่าจะผลิตได้เขาก็ต้องมีโรงงานมีรายการผลิตที่มีคุณภาพด้วยมันก็ต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นแบเรียร์อยู่พอสมควรแล้วแต่ละคนต่างก็น่าจะมั่นใจในสูตรของตัวเองว่าสูตรของตัวเองดีนะครับใช่ครับนะครับโอเคนะครับท่านนี้ถามว่าปกติแล้วอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉลี่ยเอาเราอาจจะสกิป2ปีพิเศษที่มันมีโควิดเนี่ยนะครับปกติแล้วมันโตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปกติมันมีผลเรื่องของฤดูกาลไหมว่าแต่ละปีเนี่ยช่วงไหนดีเป็นพิเศษช่วงไหนอาจจะแย่หน่อยหรือยังไงมีซีซันนอลเอฟเฟกต์อย่างนี้หรือเปล่านะครับท่านนี้ถามมาครับก็ในส่วนของอาหารสายก็ต้องย้อนว่าโอเคมันมีทั้งกุ้งทั้งปลาก็ต้องย้อนว่ามีซีซันนอลอยู่นะครับเพราะว่าสัตว์น้ำเนี่ยจะต่างกับสัตว์บกสัตว์บกถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวเนี่ยจะเติบโตดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์ที่ทางปรับปรุงมาทางยุโรปทางอเมริกานะครับหมูไก่ในโตอากาศหนาวโตดีแต่สัตว์น้ำและกุ้งหรือปลาเนี่ยครับจะตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยก็จะโตไม่ค่อยดีกินอาหารไม่ค่อยดีและจะอ่อนแอนะครับแล้วโรคต่างๆก็จะมีผลกระทบเช่นตัวแดงดวงขาวนะครับก็จะมาระบาดช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวนะครับนั่นเกษตรกรก็จะพยายามลงกุ้ง2ช่วงก็คือช่วงประมาณสักกุมภามีนานะครับช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยงไป 3-4 เดือนก็ไปจะลงอีกทีก็ประมาณสักมิถุนากรกฎาคมสิงหาช่วงนี้ครับอีกช่วงหนึ่งแล้วก็ไปจับก่อนพฤศจิกาธันวาอะไรประมาณนี้นะครับนั่นช่วงที่เป็นโลซีซั่นก็จะเริ่มตั้งแต่ธันวามกรากุมภาซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วถูกไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วซึ่งถ้าหากนักลงทุนสนใจสมมติในอนาคตสนใจก็อาจจะต้องเข้าใจภาพของธุรกิจหรือว่าธรรมชาติของเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าดูงบของแต่ละปีเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของซีซันนอลเอฟเฟกต์เพราะว่ามันก็จะครบลูกทั้งปีแบบนี้อยู่แล้วนะครับมีคนย้ำมาผมเชื่อว่าโอ้โหนี้นักข่าวของเราตั้งใจฟังเป็นอย่างมากนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เป้าหมายการเติบโตระยะ3ปียังไม่ตอบเลยค่ะพออยากจะสงสัยอยากจะได้เป็นตัวเลขว่าเราตั้งงบลงทุนไว้เท่าไหร่ใน3ปีข้างหน้าแล้วก็คาดหวังการเติบโตสักประมาณไหนเอาเท่าที่ตอบได้ก็แล้วกันนะครับครับก็โอเคก็ต้องขออนุญาตเรียกเป็นคำตอบพวกนี้ด้วยเพราะเรายังยื่นไฟลิ่งอยู่นะครับก็แต่เราพบตอบได้ก็คือว่าเราเมืองไทยเราก็เน้นการเติบโตไปกับตลาดนะครับในส่วนของเราก็มองว่าอาหารกุ้งเรามีโอกาสเติบโตเพราะตอนนี้เราก็ถือว่าเราเป็นช่วงที่ต่ำสุดแล้วนะครับเราก็มองว่าจากนี้ไปน่าจะเติบโตได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารปลากระพงนะครับเราก็มองว่าปีนี้เป็นน่าจะเป็นปีที่ต่ำแล้วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเติบโตแล้วยังมีสปีชีส์ใหม่ๆที่เราเติบโตขึ้นมานะครับในส่วนของปลาน้ำจืดตัวอื่นเช่นปลาสลิดนะครับปลาชะโอนนะปลาดุกปลาช่อนต่างๆนี้ที่เรามองว่าแนวโน้มน่าจะเติบโตขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีหน้าต่อไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเติบโตอย่างมากของเราก็คือการไปลงทุนที่อินโดนีเซียกับทางปากีสถานนั่นจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ของเรานะครับที่มีขนาดมาร์เก็ตไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับครับผมให้ขออนุญาตเสริมคุณบริษัทแล้วก็ตอบคำถามให้ที่เขาเดี๋ยวจะหาว่าเราตอบไม่ตรงประเด็นนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลบางอันเนี่ยคือบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นไฟลิ่งนะครับผมคิดว่าเราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้มากขึ้นนะครับเวลาที่บริษัททำโรดโชว์นะเราโดยเราจะทำร่วมกับ FA ที่ปรึกษาแน่นอนว่าเรามีแผนที่จะเติบโตนะครับทั้งเรื่องของรายได้แล้วก็ในเรื่องของผลกำไร
นะครับก็จะขออนุญาตให้ข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเอ๊ะผมเห็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องตลาดภาพรวมว่าโตกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ผ่านมาอันนี้เราบอกได้แล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นตลาดภาพรวมแล้วเราคือที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยว่าการเติบโตของอาหารกุ้งอาหารปลาเราเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีการเติบโตนะนั่นเป็นเหตุผลว่าบริษัทเริ่มที่จะขยายธุรกิจโดยกำลังผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยที่โรงงานทางใต้เรามาทำเรื่องอาหารสัตว์บกเราเริ่มเข้าธุรกิจสัตว์บกเมื่อปีที่แล้วนะครับตั้งอาหารเป็ดไข่อาหารหมูอาหารสัตว์บกนะครับวันนี้สิ่งที่เรากำลังมองว่าจริงๆนะสัตว์บกเนี่ยเป็นอาหารที่มีโวลูมแต่มาจิ้นต่ำนะครับคือถ้าเอามารวมแล้วก็จะดูว่าเหมือนดึงทำให้มาจิ้นเราลดลงแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเข้ามาคือเราต้องการเข้าไปเพื่อที่จะศึกษาตลาดถึงดูถึงว่ามี opportunity อะไรไหมครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นการ utilize คนของเราก็ซึ่งจากเขาเราเพื่อเหมือนมี economy of scale เอามาหารลดค่าใช้จ่ายนะก็จะทำให้กำไรในส่วนของตัดน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่สัตว์บกดูเหมือนไม่กำไรแต่เราเองก็หลังจากนี้เนี่ยหลังจากผ่านมา1ปีแล้วเนี่ยยอดขายสัตว์บกเนี่ยดีกว่าที่เราคิดนะเหลืออย่างเดียวว่าเรื่องของ margin ยังไม่ค่อยดีนะซึ่งเราคิดไม่เป็นไรนะครับ margin ปรับปรุงได้แล้วเราคงจะต้องไปตัดไอเทมที่ไม่กำไรออกแล้วก็มาโฟกัสไอตัวที่กำไรมากขึ้นนะครับรวมถึงอนาคตเราอยากจะทำไปเรื่องของอาหารโคด้วยอาหารวัวนะอาหารวัวเราไม่ได้ทำอาหารที่เลี้ยงไปตามชาวบ้านที่เลี้ยงกินหญ้านะครับเราอยากจะเข้าไปพัฒนาร่วมกับที่เขาทำเหมือนกับไทยเฟรนช์วัวขุนวัววากิวอะไรที่ช่วงนี้กำลังนิยมมากเลยครับใช่ผมว่าอันนั้นคือ opportunity ที่เรามองนะครับครับแถวภาคอีสานนี่เลี้ยงกันเยอะมากนะครับเขาบอกว่าไทยวากิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะมาดูที่คำถามกันต่อนะครับมีถามเรื่องของแนวโน้ม M&A ด้วยนะครับผมเข้าใจว่ารายละเอียดคงตอบไม่ได้นะครับแต่อาจจะถามเป็นว่าเรามีนโยบายในลักษณะประมาณไหนก็แล้วกันถ้าหากว่าจะ M&A ในอนาคตนะครับในการสร้าง inorganic growth อย่างที่เรียนบอกนะบริษัทก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับในการที่จะทำ M&A นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วเนี่ยผมว่าก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและทีมงานฝ่าย operation นะครับรวมถึงพวกเราทุกคนบอร์ดเนี่ยที่จะทำยังไงให้บริษัทเติบโต M&A ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับผมว่า opportunity ยังมีเยอะผมว่าหลังโควิดก็ยังมีช่องทางมีอะไรที่ทำให้เราเป็นโอกาสที่ดีที่ TFM จะเข้าไปลงทุนนะครับแต่ถ้าเป็นในนาม TFM ก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารสัตว์น้ำเป็นหลักถูกต้องครับน่าจะโฟกัสที่ตรงนั้นแบบนั้นนะครับใช่ครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเสนอขาย IPO และเข้าเทรดช่วงไหนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันอาจจะยังตอบแบบชัดเจนลำบากนะครับน่าจะพอตอบแบบกว้างๆได้ใช่ไหมครับกว้างๆว่าสักประมาณช่วงไหนของปีนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกภายในปีนี้ครับก็ต้องแล้วแต่การพิจารณาของสำนักงานกลต.นะครับแต่โดยไทม์ไลน์เนี่ยที่คุยกับ FA ก็ภายในปีนี้ครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นตุลาหรือพฤศจิกายนนะครับก็อันนี้คร่าวๆก่อน approve ครับคร่าวๆก่อนนะครับน่าจะประมาณช่วงปลายปีนี้นะครับถ้าหากมีความคืบหน้ามีความชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีนะครับแน่นอนแล้วก็อาจจะมีโรดโชว์มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เรามาทำความรู้จัก TFM กันก่อนนะครับเรามาแนะนำตัวเราเชิญผู้บริหารระดับสูงสุด2ท่านนะครับมาแนะนำธุรกิจให้กับท่านสื่อมวลชนนะครับเพราะเราก็เชื่อว่าTFM นั้นก็มีศักยภาพนะครับและด้วยความที่เป็นบริษัทในเครือของ TU Group เองเนี่ยก็น่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับทิ้งท้ายก่อนจากกันนะครับทั้ง2ท่านผู้บริหารเรามีอะไรอยากจะฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนไหมครับเชิญเลยครับคุณพิธีรงค์ก่อนก็ได้ครับเชิญครับครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้เวลามาฟังเราวันนี้เนี่ยผมว่าอย่างที่บอกเนี่ยวันนี้ก็เป็นการแนะนำบริษัทในภาพรวมมากขึ้นนะครับผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยเราจะให้ได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้รับการอนุมัติจาก
จากสำนักงานกลต.แล้วนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับ FA ของเราคือบล.บัวหลวงนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือแน่นอนว่าอันนี้เป็นนโยบายของเราชัดเจนว่าการเข้าตลาดข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เรื่องของเรื่องเงินทุนที่เพิ่มขึ้นวันนี้ดอกเบี้ยก็ต่ำนะครับผมคิดว่าจะเป็นการที่จะทำให้ทั้ง organization ของ TFM เนี่ยนะครับมีความตื่นตัวมีความคึกคักแล้วก็ผมว่าองค์กรเนี่ยก็อยากจะเติบโตแล้วก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเช่นเราบอกโอเคบริษัทคุณจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ใน3หรือ5ปีนะครับทุกคนก็จะมีเป้าชัดเจนนะเดิมเนี่ยเราก็จะเป็น subsidiary เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มนะครับหลังจากที่เรา spin off ออกมาเนี่ยTFM ก็จะมีความแข็งแรงขึ้นนะครับจะมี direction ที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรที่กรุ๊ปสนับสนุนให้เขาโตได้เราจะทำเต็มที่นะครับเราก็บอกก็ว่าเราเป็นบริษัทที่ดีที่บริษัทหนึ่งนะครับที่จะเป็นสมาชิกของในตลาดหลักทรัพย์แล้วเข้าไปเซตนะครับเข้าไปในตลาดเซตนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้ามีคำถามอะไรงวดหน้ามีโรดโชว์มีอะไรผมว่าเราจะตัวเลขมาเปิดกันได้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณช่วยเช่นกันนะครับคุณบริษัทแล้วครับอยากฝากอะไรทิ้งท้ายเชิญเลยครับก็โอเคก็ถือโอกาสขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาให้ความสนใจและก็ทำข่าวเรานะครับก็ผมก็อยากจะสื่อสารไปว่าเมืองไทยนะครับเราเหมาะกับการเป็นเมืองเกษตรนะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์น้ำต้องยอมรับว่าเรามีปลาท้องถิ่นของเราหลายตัวที่มีศักยภาพทำอย่างไรเราจะให้ปลาท้องถิ่นของเรานะครับหลายตัวเช่นปลาสลิดปลากรายปลากดคังนะครับปลาดุกปลาช่อนต่างๆหรือปลาทับทิมนะฮะให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนทางเลือกที่เหมาะกับประชาชนเพราะว่าเราก็รับทราบแล้วว่าปลาโปรตีนที่ดีคือโปรตีนจากปลานะครับเพราะว่าเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังไปส่งเสริมให้การเลี้ยงเนี่ยสามารถจะผลิตปลาที่มีคุณภาพแล้วก็กระบวนการส่งถึงโรงงานหรือไปโรงงานแปรรูปถึงตลาดหรือถึงผู้บริโภคเนี่ยให้มีความปลอดภัยนะครับมีปัญหาไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนนะครับไม่มีก้างนะครับผมก็เชื่อว่าคนไทยก็จะมาบริโภคปลามากขึ้นก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรและช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้นครับอืมครับผมฟังคุณบรรลือศักดิ์ไล่เรียงชื่อปลามาผมก็รู้สึกว่าทั้งผมเองแล้วก็ผู้สื่อข่าวตอนนี้ก็น่าจะเริ่มหิวแล้วนะครับเอางั้นวันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับคุณฤทธิโรบุญมีโชตินะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TU และประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไทยยูเนียนฟิตมิลจำกัดมหาชนหรือว่า TFM นะครับและคุณบรรลือศักดิ์โสรัชกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยยูเนียนฟิตมิลจำกัดมหาชนหรือว่า TFM ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะครับที่ให้ข้อมูลกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ทิ้งท้ายก่อนจากกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เราได้มาทำความรู้จักกับบริษัทที่น่าสนใจก็คือไทยยูเนียนฟิตมิลนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาเปิดตัวนะครับก็จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการแนะนำบริษัทแนะนำธุรกิจก่อนนะครับและในอนาคตถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ TFM นะครับเราก็จะนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้ส่งตรงให้กับทางด้านท่านผู้สื่อข่าวนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง TFM น่าจะเป็นบริษัทที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนบ้านเราไม่น้อยทีเดียวนะครับก็ถ้าหากต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็พร้อมติดต่อเข้ามาทางทีมงานของเราได้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนถ้าหากเปิดเผยได้ก็พร้อมยินดีที่จะส่งให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่และในโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมเฉลิมพรและทีมงานลาท่านผู้มีเกียรติไปก่อนนะครับสวัสดีครับ